สพประกาศชัดบางคนนะครับประกาศว่าไม่ฟังเสียงประชาชนประชาชนเป็นร้อยล้านเสียงเขาก็ไม่ฟังก็มีสวบางคนพูดเช่นนั้นก็เมื่อไม่ฟังเสียงประชาชนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ต้องแสดงให้สวที่เหลืออยู่เห็นว่าประชาเสียงของประชาชนมีความหมายในระบอบประชาธิปไตยเขาก็ไปขอบคุณประชาชนและทำให้เสียงประชาชนเนี่ยมีความหมายขึ้นมาว่าเป็นเสียงที่ต้องรับฟังนะคุณจะละเลยเพิกเฉยเสียงประชาชนไม่ได้เพราะว่าประเทศใดที่ผู้มีอำนาจนะเพิกเฉยไม่รับฟังเสียงประชาชนเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยมักจะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นมาอันนี้ก็มีตัวอย่างมากมายในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผู้มีอำนาจไม่สนใจไม่แยแสเสียงประชาชนไม่แยแสความต้องการของประชาชนเมื่อนั้นผู้ปกครองหรือว่าผู้มีอำนาจก็มักจะอยู่ในอำนาจได้ไม่นานแล้วก็จะต้องล่มสลายไปในที่สุดนะครับเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากคนหลายกลุ่มแม้กระทั่งในสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีการเสนอในลักษณะนี้ก็คือเป็นการโหวตสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็อย่างเช่นคุณจตุรนต์ฉายแสงนะต้องยกตัวอย่างมาเพราะคนอื่นก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคุณจตุรนต์นะก็อาจจะมีการโหวตไปหลายครั้งเพราะว่าเป็นการโหวตครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการโหวตเพื่อคุณพิธาแต่เป็นการโหวตเพื่อยืนยันอำนาจอธิปไตยของประชาชนว่าอำนาจอธิปไตยของประชาชนจะต้องอยู่เหนืออำนาจที่สืบทอดจากคณะรัฐประหารก็คืออำนาจในการเลือกนายกของสวนั่นแหละก็ต้องโหวตไปเรื่อยๆนะจนกว่าอำนาจของประชาชนจะสามารถเอาชนะอำนาจที่สืบทอดจากคณะรัฐประหารได้นั่นแหละนั่นก็คือโหวตไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมปี67นั่นแหละนะ